หัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้ในรายการก็จะเป็นเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดีเซลซึ่งภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเคยลดเอามาลดมาก่อนหน้านี้หมดอายุลงแล้วนะครับทีนี้ครม.รัฐบาลรักษาการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็จะต้องมารอดูกันต่อไปว่านโยบายพลังงานของเพื่อไทยที่มีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องของไฟฟ้ามาตั้งแต่ตอนต้นแล้วถึงเวลาจริงๆเราคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเรื่องของการเมืองก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าตอนนี้แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเราก็จะมาเกาะติดกันว่าเรื่องของนโยบายที่เคยประกาศไว้แก้ได้จริงไหมในส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเองก็มีโจทย์มีตุ๊กตาออกมาเหมือนกัน3แนวทางในการที่จะลดค่าไฟมันตรงใจเอกชนหรือเปล่าเขามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างวันนี้รวบรวมข้อมูลมาฝากเรียบร้อยค่ะเราเริ่มต้นย้อนหลังกลับไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมตอนสักปี2565ตอนนั้นเราเจอกับสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงมากนะครับดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการทำธุรกิจแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับราคาดีเซลพอขยับพุ่งขึ้นไปมากๆตอนนั้นเกิดปัญหาขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วรัฐบาลตัดสินใจใช้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ดูแลรวมไปจนถึงเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อตรึงราคาเอาไว้ล่าสุดเนี่ยในการประชุมครม.เมื่อ11กรกฎาคมรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วนะครับว่าไม่สามารถจะต่ออายุได้แล้วสำหรับการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรสิ้นสุดไป20กรกฎาคมทีนี้ต่อจากตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยครับราคาน้ำมันอัตราภาษีจะกลับไปสู่จุดปกติหมายความว่าราคาน้ำมันดีเซลจะดีกลับไปทันที5บาทต่อลิตรเหตุผลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ไม่สามารถจะต่ออายุการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลได้เพราะว่าครม.รักษาการไม่สามารถจะดำเนินการอะไรที่เป็นสิ่งที่ผูกพันไปจนถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาครับทางกระทรวงการคลังบอกว่ามีการหารือกับทางฝ่ายกฎหมายเพื่อพูดคุยกับทางกกต.แล้วได้รับการยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ต่อไปได้แล้วนะครับซึ่งทางคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะคะเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตก็จริงๆเรื่องนี้มีการย้ำกันหลายรอบเพราะว่าก็จะมีคำถามเข้ามาว่าทำไมถึงต่ออายุมาตรการนี้ไม่ได้นะคะอย่างที่พี่เจียบอกไปก็คือตัวรัฐบาลรักษาการหรือว่ารัฐบาลชั่วคราวในระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่สามารถจะทำนโยบายหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรที่มันจะมีผลภาระผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยหลักของกฎหมายเลยนั่นก็คือบัญญัติรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา169วงเล็บ1ค่ะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยกรมสรรพสามิตคิดยังไงมองยังไงนะคะคุณเอกนิติบอกว่าขณะนี้ถ้าดูจากเทรนหรือว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มราคาพลังงานในระดับโลกก่อนเทรนเป็นขาลงก็คือแนวโน้มราคาพลังงานปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นมันส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นปรับตัวลดลงตามไปด้วยค่ะทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือการดูแลเรื่องของราคาน้ำมันมันย่อมอยู่ในวิสัยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่อจากนี้จะสามารถดูแลต่อไปได้นะคะที่ผ่านมาในการที่รัฐบาลตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงติดต่อกันถึง7ครั้งถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรส่งผลกระทบทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นจำนวนเงินค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชม 156,000 ล้านบาททีนี้พอมาตรการนี้หมดอายุลงการที่ภาครัฐจะกลับมาเก็บภาษีน้ำมันดีเซลก็จะช่วยทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิตเอาง่ายๆก่อนปีนี้จะเพิ่มขึ้นกลับมาได้เนี่ยถึงประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะทีนี้พอกรมสรรพสามิตในแง่ของภาษีดีเซลดูแลไม่ได้ตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้กระทรวงพลังงานมารับไม้ต่อโดยกองทุนกบน.ครับคณะกรรมการกองบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการประชุมไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใช้กลไกนี้เข้ามาตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่32บาทต่อลิตรต่อไปเท่ากับว่าดีเซลราคาจะอยู่เท่าเดิมถึงแม้ว่าจะหมดอายุสำหรับตัวภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรไปแล้วก็ตามทีครับแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าณตอนนี้จะตรึงราคาเอาไว้ได้โดยใช้กลไกของตัวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูตามมาเหมือนกันว่าตัวภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ที่ดูแลอยู่ได้ราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน35บาทต่อลิตรจริงอยู่ครับว่าเป็นข้อเสนอของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะที่ดีเซลอาจจะปรับขึ้นไปอีก3บาทต่อลิตรจากเหตุผลต่างๆอาจจะรวมถึงเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจจะขยับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับ
ดีเซลในตลาดโลกณตอนนี้ไม่ได้ถือว่าราคาสูงมากนะครับเป็นเรื่องของตามฤดูกาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าช่วงหน้าหนาวของทางฝั่งยุโรปของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาความต้องการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อสร้างความอบอุ่นมันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อดีมานด์เพิ่มมากขึ้นตอนนั้นราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกอาจจะขยับสูงขึ้นตามมาก็ได้และถ้าเราไปดูภาระสถานะของกองทุนน้ำมันก็จะพบว่ายังติดลบอยู่กว่า 49,000 ล้านบาทก็ประเมินกันว่าด้วยสถานะตอนนี้ครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงน่าจะสามารถประคับประคองราคาน้ำมันดีเซลได้เต็มที่ก็ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากนั้นรัฐบาลใหม่เข้ามาต้องรอดูว่าจะมีการรื้อนโยบายน้ำมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระบุเอาไว้ว่าอาจจะต้องมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันขยับสูงมากไปกว่านี้ครับทีนี้สมมติมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะการจะไปลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลก็ต้องรอดูรัฐบาลใหม่อีกว่าจะยอมหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลงมันก็อาจจะส่งผลต่อเงินที่จะนำไปดำเนินนโยบายตามที่เคยหาเสียงเอาไว้ค่ะทีนี้ก็มีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเป็นประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถ้าเราไปดูโครงสร้างราคาน้ำมันมันจะมีส่วนของค่าขนส่งค่ะทีนี้ถ้าแยกเอาค่าขนส่งออกมาจากราคาน้ำมันไทยได้มันก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันแพงมันเกิดจากโครงสร้างราคาน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่เราใช้มาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเปิดให้มีการลงทุนสร้างโรงกลั่นไทยออยล์นะคะซึ่งขณะนั้นจะมีการบวกค่าขนส่งจากสิงคโปร์เข้ามาแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดึงค่าขนส่งตรงนี้แยกออกไปนี่อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ราคาน้ำมันของบ้านเราปรับตัวลดลงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งข้อเสนอแนะขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็มีการประกาศนโยบายด้านพลังงานออกมาอย่างน่าสนใจบนเว็บไซต์ของพรรคเลยระบุว่าพรรคเองมีนโยบายนะคะในการปรับลดหลายค่าเลยทั้งเรื่องของพลังงานน้ำมันไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนค่ะที่ชัดๆก็คือทางคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับอดีตก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานเหมือนกันปัจจุบันเป็นรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจเคยบอกไว้ชัดเจนครับว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการที่จะลดราคาน้ำมันไฟฟ้าก๊าซสูงต้มซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าทำได้จริงแน่นอนในการที่จะลดภาระต่างๆให้กับประชาชนครับย้อนหลังกลับไปอีกก่อนหน้านั้นคุณพิชัยเรียกร้องบอกว่าให้มีการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหลังจากตรึงมานานนะครับแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับลดลงไปแล้วแต่ว่ากองทุนน้ำมันอย่างที่รายงานไปตอนต้นภาระของกองทุนติดลบอยู่เพราะว่าใช้เงินตรึงราคาดีเซลไปก่อนหน้านั้นมากกว่า 100,000 ล้านบาทก็จะต้องเร่งเก็บเงินเพื่อไปคืนหนี้ก้อนนั้นมันก็เลยทำให้ไม่สามารถจะลดราคาดีเซลได้เร็วมากนักนะครับถ้าเราลดก็ต้องลดช้ากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยทีนี้หลังจากนี้ไปต้องรอดูว่าสุดท้ายถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตามความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยและถ้าหากว่าผู้นำรัฐบาลมาจากพรรคเพื่อไทยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันพลังงานที่เพื่อไทยเคยประกาศไว้ก่อนหน้านั้นจะสามารถหยิบมาใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าต้นทุนในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลมันเป็นต้นทุนของค่าขนส่งซึ่งค่าขนส่งใช่ก็เป็นต้นทุนของสินค้าอีกทีนี้ก็มีอีกหนึ่งมุมมองค่ะของคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองเป็นประธานสหพันธ์ขนส่งประเทศไทยบอกว่าถ้าจู่ๆนะคะรัฐบาลเกิดจะยกเลิกการตรึงราคาดีเซลกระทบแน่จะส่งผลให้ค่าขนส่งค่าสินค้าปรับตัวตามขึ้นไปด้วยนะคะมีการทำตัวเลขมาให้ดูแบบชัดๆเลยว่าถ้าสมมติราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาทจะทำให้ค่าบรรทุกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3ค่ะแต่หากปรับเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะคะสมมติปรับเพิ่มขึ้นไป5บาทก็จะทำให้ค่าบรรทุกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ15ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนนะคะของเรื่องของการบรรทุกทั้งระบบเลยนอกจากนี้ก็เกิดผลกระทบกับบรรดาคนที่ใช้รถที่เติมน้ำมันดีเซลด้วยตัวเลขคร่าวๆค่ะคุณผู้ชมรถบรรทุกเนี่ยเจอแน่ๆกว่า2
ล้านคันคนที่ใช้รถกระบะอีกตัวเลขไม่น้อยเลยนะคะอีกกว่า10ล้านคันที่จะต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นถามว่าถ้าวันนี้เรามีเงินในกระเป๋าเท่าเดิมค่ะต้องไปจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่าผ่อนงวดรถที่ต้องจ่ายอยู่แล้วทุกเดือนสมมุติต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มไม่มีค่าผ่อนงวดรถก็จะกลายเป็นว่าอีรุงตุงนางตามกันไปหมดนะคะอาจจะเกิดเรื่องของการชำระค่างวดที่มันล่าช้าอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของหนี้เสียตามมาซึ่งก็กลายเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างจะน่าเป็นกังวลเหมือนกันค่ะซึ่งคุณอภิชาติก็บอกว่าณตอนนี้ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกโล่งใจนะคะที่กระทรวงพลังงานน่าจะใช้กลไกเรื่องของการเข้ามาดูแลราคาน้ำมันดีเซลต่อจากกองทุนน้ำมันหลังจากนี้ในส่วนของทางสหพันธ์ขนส่งประเทศไทยก็รอติดตามนะคะว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะออกมาดูแลในเรื่องของการดูแลค่าราคาน้ำมันดีเซลอย่างไรบ้างจะขึ้นราคาหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่เขาจับตามองกันอย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ